ขอกราบแทบเท้าพระเจ้าพระคุณหลวงพ่อที่เคารพยิ่งขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมียอดผู้นำบุญลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะสาธุเป็นไงไม่ดูหนังสนุกไหมสนุกครับดูให้ครบเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่นะ14 เรื่องนะวันนี้ฉาย2เรื่องตอนเย็นอีก3ตอนเย็นอีก3เรื่องนะดูให้ครบนะเมื่อวานนี้ก็มีการประมาชาสามเณร 10,000 รูปไปเรียบร้อยแล้วก็ให้พวกเรามีส่วนแห่งบุญทุกบุญด้วยนะสาธุใครเป็นเจ้าภาพโครงการบวชสามเณรมันยกมือขึ้นสาธุสาธุเป็นไงปลื้มไหมปลื้มไหมปลื้มจริงๆที่เราจัดงานครั้งนี้ว่าเราก็มุ่งหวังว่าจะบูชาธรรมใครบางคนซึ่งท่านก็จะมาอายุครบ75ปีเต็มในวันที่22เมษายนปีนี้ท่านก็จะอายุครบ75ปีเต็มแล้วนะที่เรามีโอกาสได้มาสร้างบารมียาวๆนานก็เพราะว่าทั้งหลวงพ่อคุณยายเนี่ยท่านให้โอกาสเราทั้งมาสร้างวัดพระธรรมกายเป็นรากฐานกระทั่งรวบรวมแผ่นดิน 2,000 ไร่กระทั่งสร้างทุกสิ่งนี่ไงมาทำห้องแก้วมาทำวิหารคดนี่เนี่ยแล้วก็ชวนพวกเราสร้างมาเลยมีมายาวนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้เราเลือกถึงใครคนหนึ่งก่อนขอเรามาชมวิดีโอใครคนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจใน
สาธุใครมีหลวงพ่ออยู่ในกลางใจยกมือขึ้นสาธุเป็นไงคิดถึงหลวงพ่อไหมคิดถึงครับคิดถึงแล้วก็จงช่วยกันอธิษฐานนะอธิษฐานรวมบุญทั้งหมดเลยเนี่ยรวมทั้งบุญที่สามเณรเป็นบุญใหญ่เนี่ยแหละรวมบุญทั้งหมดเลยอธิษฐานเนี่ยทุกวันเลยนะหลวงพ่อแข็งแรงปลอดภัยชนะคนไปคนผ่านเนี่ยแหละอธิษฐานไปทุกวันก็อยากให้เราย้อนจริงๆหลวงพ่อก็มาเจอเราครั้งสุดท้ายก็เมื่อ3ปีที่แล้วครับในวันคุ้มครองโรคตอนนั้นหลวงพ่ออายุ72ปีเราก็ได้สร้างบุญใหญ่ให้หลวงพ่อกันตอนนั้นโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ทีเดียวมีโครงการบวชสามเณร1ล้านรูปทั่วไทยจำได้ไหมครับโอ้แล้วก็สนุกสนานว่าแต่เดิมปีนั้นเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปตักปากกระทิวอุบลครับจำได้ไหมพวกเราก็บอกโอ้เหมาโรงแรมหมดเลยนะทุกโรงแรมแถวอุบลศรีสะเกษนี่พวกเราจองหมดเลยเรียกว่านักบุญนี่นะขอให้รู้เถอะว่าบุญใหญ่อยู่ตรงไหนเราไปหมดแต่ก็บุญบันดาลนั่นแหละสุดท้ายเองก็สามเณรล่ารูปทั่วไทยก็เดินทางมาหาเราแทนคือเราไม่ต้องไปคือท่านมากันที่ลานธรรมนี่ไงแล้วก็ภาพก็สวยงามมากเลยเป็นการตักปาที่มีตัวแทนหน่อเนื้อเหล่ากอสัมมนานี่นะโอ้เต็มมาเลยนะเต็มลานธรรมเลยเนี่ยแหละไอ้ที่เวลาเต็มก็มีวีสตาครั้งหนึ่งไอ้เนี่ยโหสัมมนาเนี่ยปลื้มแล้ววันนั้นเองไง3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ดีใจเพราะว่าโอ้หลวงพ่อของเรานี่นะเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชมองค์กรต่างๆเนี่ยเอาโล่มาเต็มไม่หมดเลยนะนั่นแหละยาวเหยียดเลยนะเมื่อ3ปีที่แล้วนี่นะเรามาชมบรรยากาศเมื่อวันคุ้มครองโลกเมื่อ3ปีที่ผ่านมากันดีกว่าThank you.
ำได้ไหมเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เราหล่อรูปอะไรกันคุณยายครับคุณยายองค์ที่3ครับองค์ที่3นี่เราก็จะเอาไปไว้ที่สำนักงานใหญ่อาคาร100ปีคุณยายนะเออจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราคงมีได้อัญเชิญเข้าไปดูตรงตึกนั้นน่ะนี่คือ3ปีที่ผ่านมาเราก็นึกไม่ถึงนะ3ปีพอจบ3ปีเนี่ยโหเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหน้าที่ตรงนี้แล้วพวกเราก็ได้สร้างบารมีใหญ่เนี่ย3ปีผ่านไปคราวที่หลวงพ่อเราอายุครบ72ปีเราก็ได้อบุญใหญ่ถวายท่านหนึ่งก็มีโครงการตักบาตรสามเณรทั่วไทย1ล้านรูปซึ่งกว่าจะมีโครงการนี้ก็ต้องเหนื่อยกันทั้งปีนะไอ้โครงการทั้งปีเลยเนี่ยเตรียมการกันทั้งปีแล้วก็เราก็เห็นภาพสามเณรเดินทางมาเนี่ยวันนั้นเราพักบ่ายเราก็มีโอกาสได้หล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายองค์ที่3ทั้งบูชาธรรมคุณยายทั้งบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยก็ได้บุญใหญ่กันในวันนั้นแต่ปีนี้หลวงพ่อเราอายุครบเท่าไหร่75ครับ75ปีเต็มเราก็จะบุญใหญ่ถวายท่านอีกเหมือนเดิมปีนี้โครงการใหญ่สุดก็คือโครงการเนี่ยบวชบรรพชาสามเณรทั่วไทยหมื่นรูปเหมือนไอ้ปีนั้นล้านรูปปีนี้10,000เศษนี่นะเหมือนตัวเลขน้อยลงแต่ยากกว่าเดิมเยอะมากเลยเพราะว่าโจทย์ก็คือว่าให้มาอยู่ที่วัดเราเนี่ย1เดือนแต่เดิมเองทุกปีช่วงซัมเมอร์นี่ก็เป็นช่วงที่เราก็มีการอบรมสามเณรประจำอยู่แล้วแหละปีนึงก็ประมาณอย่างนี้แหละทั่วไทยซึ่งตอนนี้เราก็มีสาขาวัน100สาขาเสร็จก็ถือโอกาสเนี่ยเอาบุญใหญ่ทุกปีแล้วก็ยังยืนหยัดจัดต่อไปนะยิ่งภาวะอย่างไรก็ตามในการชวนบวชก็เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยแหละเราก็ยังสู้อยู่นะมีหมู่คณะเรานี่นะตบมือให้พวกเราก็เองหน่อยเพราะไอ้การชวนบวชนี่นะเป็นเรื่องใหญ่มากตอนนี้เองแต่ละวัดแต่ละโอ้โหไม่ใช่โจทย์ง่ายนะมีแต่เราเนี่ยยังสู้กันอยู่ตลอดแล้วก็ชวนสามเณรคราวนี้ยากกว่าทุกปีเพราะว่าจะต้องเอาสามเณรมาอยู่ที่วัดใหญ่พร้อมกัน 10,000 ตลอด1เดือนโอ้โหนี่ยากสุดๆนะเมื่อวานนี้กรรมการแล้วก็โอ้โหพระพี่เลี้ยงแล้วก็ทุกคนก็ลุ้นกันนะโอ้โหเป็นไงอัศจรรย์จริงหนอเมื่อวานนี้โอ้โหภาพนี่อัศจรรย์มากๆเลยเนี่ยโอ้อัศจรรย์จริงๆโจทย์มือนี่จะเหนื่อยมากนะเหนื่อยกันทั้งวัดเลยเพราะว่าการที่จะเอาสามเณรนี่ต้องใช้กำลังบุญมหาศาลทีเดียวกว่าจะไปตามมากว่าจะเตรียมการรองรับก็ในกรรมการจัดการก็เตรียมแล้วชัดเจนว่าที่จะให้ที่อยู่สามเณรอยู่คือวิหารคด2ชั้นเลยอะแต่เดิมก็จะให้อยากจะให้สามเณรนอนชั้น2นะเราเต็งนั่นแหละเย็นสบายดีอย่างนี้ยังไงแล้วข้างล่างก็เอาไว้พิธีอบรมแล้วเราจะปลื้มนะที่เราเหนื่อยยากสร้างมหาวิหารคดโหนี่ตอนนี้บัดนี้ขอประกาศข่าวว่าสามเณรยึดแล้ว นี่แหละโอ้โหสามเณรนี่นะเต็มไปหมดเลยทุกเนี่ยเรามีแบน10ไซส์เนี่ยมุมต่างๆแต่เหมือนกันสู้เล่นกันอยู่เนนจะเดินทางมาวันที่31จะมารายงานตัวนี่นะวันที่1ต้องเข้าโอ้พระอาจารย์ทั้งวัดเลยนะพี่เลี้ยงทั้งสาขาของเราก็ช่วยกันเตรียมเต้นอย่างดีชั้น2อ่ะพอเตรียมเสร็จพายุมาเลย แล้วพายุเหมือนเขารู้นะเขามีมอนิเตอร์นะรอให้เราจัดเต้นเสร็จก่อน คือเขาจะไม่มาตอนที่เต้นไม่เสร็จนะพอเราวางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลยเต็นท์นี่ลอยลงน้ำเลยเนี่ยแหละพูดง่ายๆว่าไม่อยากให้เราได้บุญน้อยก็ให้โอ้เหนื่อยกว่าจะเตรียมการกันได้กว่าจะต้อนรับนี่แล้วก็เนื่องจากว่าสามเณรนี่ตัวท่านเล็กอายุก็ประมาณ7 9ขวบขึ้นไปนี่ทีนี้ตอนข่มจีวรแล้วมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแหละแล้วก็กลัวว่าเวลาเนนหลงจะส่งท่านกลับไปยังไงอันนี้ก็เป็นไอเดียของหลวงพ่อตัดท่านก็ให้เอาจีวรเนี่ยที่จะให้เนนใช้เนี่ยนะมาเย็บติดลิปปิ้นเข้าไปด้วย10สี เพื่อเนนหลงเนนโอเคชุดนี้สีเขียวชุดนี้สีแดงจะส่งกลับหมู่ได้เบื้องหลังก็ไม่ง่ายนะต
้องเอาจีวอนี่นะก็ได้กองกำลังของทีมกายสิทธิ์เป็นกลางเป็นหลักแล้วก็พวกเราที่มาช่วยกันใครมาเย็บจีวอสามเณรยกมือขึ้นสาธุนี่นะเบื้องหลังนี่นะก่อนจะเนรมาก็ต้องทำอีกหลายอย่างนะก็คือต้องเย็บเอาไว้นี่แหละและเพื่อใช้งานใช่ไหมงานสามเณรงานเดียวเนี่ยโหเตรียมการเยอะมากโจทย์ยากที่สุดตั้งแต่เราจัดงานมาเนี่ยแหละแต่ก็วันแรกคือเมื่อวานนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะอยากดูภาพเมื่อวานไหมครับเรามาชมบรรยากาศนั่นแหละตั้งแต่ผู้นำบุญเราไปชวนมาเนี่ยโอ้โหยากมากมาชมกันการบวชของเธอทั้งหลายในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเธอที่ว่าเป็นบุญเป็นวาสนาก็เพราะว่าได้มีโอกาสได้บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุน้อยๆยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนแต่ว่าเป็นครั้งสำคัญสาธุสาธุเนื่องจากพวกเราเหนื่อยมากในการเตรียมงานนี่นะไหนดูอีกครั้งหนึ่งThank you.
การบวชของเธอทั้งหลายในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเธอที่ว่าเป็นบุญเป็นวาสนาก็เพราะว่าได้มีโอกาสได้บวชเป็นสมณีตั้งแต่อายุน้อยๆยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนแต่ว่าเป็นครั้งสำคัญทั้งหลัง3ครั้งนะสาธุสาธุสาธุเนี่ยเห็นภาพสามเณรอะไรไงปลื้มไหมปลื้มครับปลื้มก็อย่าลืมมาเป็นเจ้าภาพนะค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างจะสูงงบประมาณนี้ก็คือตอนนี้เองที่เราเงินเข้ามาส่วนนึงตอนนี้หมดแล้วนะเราต้องเตรียมการเยอะมากๆเลยเนี่ยแหละก็เดี๋ยววันนี้22เมษายนนี่ไงคือก็พวกเราก็จะได้มาทอดผ้าป่ากันกระบวนผ้าป่าวันคุ้มครองโลกปีนี้ก็จะเป็นกองทุนเป็นเจ้าภาพสมณีทุกเรื่องเลยแม้แต่ที่เรามาดูแอนิเมชันก็เป็นค่าใช้จ่ายนี่ไงทั้งแอนิเมชันค่าเต้นค่าอาหารค่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค่ารถนำสมณีสมณีคราวนี้มาจากทั่วแผ่นดินไทยจริงๆครบ77จังหวัดนั่นแหละเพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยส่งมาเลยทางไกลเนี่ยใต้สุดก็มาเนื้อสุดก็มาหมดแล้ววันที่22ก็มีผู้ปกครองมาด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมีค่ารถที่จะนำท่านผู้ปกครองก็ดีเนี่ยแหละนำสมณีมาบวชนี่แหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะมากรวมค่าอาหารค่าเตรียมการทุกอย่างเลยงั้นให้เจ้าภาพดีใจคราวนี้เราได้ทำบุญกับสามเณรซึ่งทีมงานเนี่ยพระอาจารย์ติวเตอร์ซึ่งท่านตั้งใจนะจะนั่งธรรมะนะโอ้บางองค์ก็ใส่แจ๋วเลยบางคนนี่นะอยากจะกลับบ้านเนี่ยบอกคอยว่าองค์พระบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเงี้ยก็มีอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวให้ดูสามเณรสัมภาษณ์สามเณรองค์นึงเอาไว้เอาเรามาชมกันก็มีเห็นดวงแก้วแล้วก็มีองค์พระอยู่ข้างในดวงแก้วครับคือผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนพอนั่งสมาธิตั้งใจอย่างเงี้ยครับมันเห็นครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากมากรู้สึกแรกที่นี่ก็คือ
ผมรู้สึกว่าเปิดโลกใหม่ค่ะปกติผมจะไม่เคยบวชกับคนที่มาจากที่อื่นๆบวชแต่กับคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนอันนี้ได้พบกับคนอื่นๆมันทำให้เรารู้สึกว่าได้พบเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นก็มีเห็นดวงแก้วแล้วก็มีองค์พระอยู่ข้างในดวงแก้วคือผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนพอนั่งสมาธิตั้งใจครับมันเห็นครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากมากสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจก็รีบตัดสินใจนะครับแล้วมาบวชพร้อมกันนะครับสาธุตบมือสามเณรหน่อยค่าใช้จ่ายตลอดที่คำนวณกันก็คือใน1องค์เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อองค์ประมาณ 10,000 บาททั้งหมดนะอย่างเงี้ยตลอดโครงการเลยอาจารย์นั่นเองคราวนี้เราก็ได้มาครึ่งนึงแล้วแหละค่าใช้จ่ายส่วนงานต่างๆก็เบิกไปใช้หมดแล้วก็บอกให้เจ้าภาพทราบงั้นอย่าให้เนนอดนะเหลืออีกนี่ก็ทยอยมาได้แล้ววันเนี้ยทยอยมาค่าใช้จ่ายนั่นแหละแล้วก็สิ่งนึงที่ทําให้ช่วยกันนะว่าเนนค่อนข้างจะการจะอยู่ไหนยาวๆเนี่ยแหละนี่แต่ละไซส์ก็ดีได้จะพาไปเดี๋ยวไปเลี้ยงพิซซ่ามากเลี้ยงไอติมมั่งเนนชอบนะอย่างนี้ไงบางคนนี่สามเณรเกิดมาไม่เคยได้มีโอกาสได้กินโค้กนะโอ้ดีใจเลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงตั้งใจนะพระติวเตอร์เนี่ยต้องโอเคจะติวให้ธรรมเณรยกชั้นให้ได้เพราะฉะนั้นก็จะให้เจ้าภาพให้ปลื้มคือมาทำบุญคราวนี้เราก็ได้มุ่งหวังบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่75 ปีแล้วก็เป็นกองทุนที่บูชาธรรมแล้วก็เอากองทุนนี้แหละมาอยู่ในโครงการสามเณรหมื่นรูปทั่วไทยซึ่งเดินทางมาแล้วนะซึ่งก็เป็นความทุ่มเทของทางองค์กรที่ว่าก่อนสามเณรจะมาได้ก็ผู้นำบุญเนรพระอาจารย์ก็จะไปตามทุกคนทุกแห่งเลยพอเนรเข้าใจแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็เดินทางไกลมาอยู่ที่วัดตอนนี้อยู่ที่วิหารคดมีทั้งหมด10 ไซส์แล้วถ้าเกิดใครอยากจะไปเลี้ยงนี่ขอให้เหมาทั้งไซส์นะเช่นสมมติไซส์นี่มี500ถ้าจะเอาติมไปเลี้ยงก็ขอให้มากกว่า500ถ้วยไม่งั้นเดี๋ยวสามเณรทะเลาะกัน บางไซส์ก็พันนึงก็ให้ครบ1,000 ถ้วยนะเพราะฉะนั้นคือก็ขอบอกก่อนว่าเจ้าภาพนี่จะไปเลี้ยงอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ครบจำนวนสามเณรของไซส์นั้นบางไซส์500บางไซส์600บางไซส์900ก็แล้วแต่นั่นแหละจะเอาไอติมจะเอาก๋วยเตี๋ยวเอาพิซซ่าอะไรก็ตามเนี่ยนะให้ดีก็เผื่อพี่เลี้ยงด้วยเอาพี่เลี้ยงด้วยเช่นแล้วมันมี500แล้วก็มา600ดีไหมอย่างนี้ยังไงก็จะได้ช่วยกันประกาศว่าโอ้สามเณรนี่รายการหานี่นะแต่ละวันเป็นยังไงบ้างเนี่ยแหละจะได้ปลื้มจะได้ชื่นใจกันเพราะฉะนั้นเองก็มาถึงแล้วแล้วเราจะเห็นภาพอันงดงามพิธีวันที่22 เมษายนตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรสามเณรนี่แหละที่เราได้ช่วยกันนี่แหละท่านจะมาเป็นเนื้อนาบุญในวันคุ้มครองโลกแล้ววันคุ้มครองโลกก็จะมีบุญใหญ่อย่างภาคพายเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราได้ทอดผ้าป่ากันเพื่อเป็นกองทุนบทสามเณรคราวนี้แหละส่วนภาคเย็นนั้นเราก็จะไปสำหรับเจ้าภาพนะเราก็จะไปเข้าไปในวัดพระธรรมกายเพื่อทำพิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิหนังสือพระไตรปิฎกเล่มสุดท้ายวันที่1เราเปิดเล่มที่1นะวันที่1มกราคมนั่นแหละเปิดเล่มแรกแต่วันที่22นี่จะเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายขออภัยไม่ใช่เล่มสุดท้ายหรอกเปิดที่เหลืออีก500 เล่มนั่นแหละไอ้วันปีใหม่เราเปิดไปประมาณเนี่ยเล่มแรก
ที่เหลือ500เศษๆเนี่ยจะเปิดอีกทีวันที่22เมษายนจะเสร็จครบเลยนะเราจะเห็นโอ้โหเป็นปฏิมากรที่งดงามมากสวยงามมากวันคุ้มครองโรคที่จะถึงนี้ปีนี้จะมีอะไรบ้างเรามาชมกันท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะวันคุ้มของเราเป็นวันบุญใหญ่มากเราก็ต้องเตรียมใจตั้งแต่วันนี้แหละตอนเช้าเราตักบาตรที่ลานธรรมมีสมณีน 10,000 รูปเนี่ยแหละจะเป็นเนื้อราบุญให้กับเราตอนนั้นท่านคงสว่างมากเลยแหละถึง22เมษายนภาคสายเราก็ปฏิบัติธรรมกันกายวาจาให้สายให้บริสุทธิ์ภาคบ่ายเราก็มาร่วมพิธีทอดพระป่าเพื่อเป็นกองทุนเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรคราวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างที่เราให้ฟังแล้วก็เน้นองค์นึงก็ประมาณ10,000นึงไงมาตั้งใจเอาให้ได้นะอย่างน้อยก็ให้1องค์มากกว่านี้ก็ยิ่งดีเนี่ยแหละส่วนภาคเย็นเนี่ยเราจะไปร่วมพิธีเปิดโบสถ์พระไตรปิฎกเปิดม่านเล่มสุดเล่มทั้งหมดที่เหลืออยู่500กว่าเล่มหนังสือข้างบนมีทั้งหมด507 509เล่ม509เล่มนะเป็นเล่มใหญ่นี่2เล่มเล่มแรกด้านหน้านี่เป็นภาษาไทยเล่มสุดท้ายเปิดจะเป็นภาษาพม่าเพราะในพม่าตอนนี้เองก็มีพูดถึงธรรมกายเหมือนกันนะแล้วมีชาวพม่าเนี่ยชาวเมียนมามาเยอะมากเดี๋ยวนี้เองเนี่ยแหละก็จะมีเล่มหนึ่งเป็นภาษาพม่าด้านหลังนี่จะเป็นภาษา AC เยอะเนี่ยมีภาษาพม่าภาษาลาวภาษาเขมรศรีลังกาเนี่ยแถบหลักนะเนี่ยแหละเรายังนึกอาจจะนึกไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูบทพระไตรปิฎกแอนิเมชั่นก่อนแล้ววันที่22ไปดูของจริงกันอ่ะขอเชิญชมThank you.
ุใครได้เป็นเจ้าภาพเจ้าของบทพระไตรปิฎกยกมือขึ้นสาธุสาธุเราก็จะได้ไปฉลองกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ใครที่จะทำบุญสัมมาเนนนะองค์ละหมื่นเนี่ยใครทำตั้งแต่10องค์ขึ้นไปนี่นะเราก็จะเชิญท่านมาร่วมขึ้นแท่นแล้วก็เปิดม่านด้วยนะถ้าเกิดทำร้อยองค์ก็จะไปอยู่ด้านหน้าเปิดหนังสือเล่มใหญ่ที่เหลือเนื่องจากว่ามันมีประมาณ500เล่มรอบทิศเลยนะแล้วก็ทำพิธีเปิดม่านในวันนั้นแล้วก็จะสมบูรณ์แหละถ้าใครมีโอกาสไปดูโอ้โหพอมีการต่อเติมเนี่ยสวยงามมากนะแล้วก็โบสถ์เนี่ยประณีตมากจริงๆที่ทำโบสถ์อันนี้ก็ทุกครั้งจำได้ตอนที่หลวงพ่อท่านมาเห็นวัดเราตอนพิธีจะมีสามเณรมีพระครบกับวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยแหละท่านก็จะเห็นเนี่ยหรือพระบางทีก็ตากแต่ตากฝนนะโบสถ์แต่เดิมเราสร้าง ถังเริ่มต้นกะว่าจะมีพระอยู่ประจำ20องค์เท่านั้นผังเก่าผังเก่านะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเองโบสถ์ก็โอ้เหลือเฟือแต่ด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อเปิดโอกาสให้เนี่ยใครก็ตามมาสร้างบารมีใหญ่ทีนี้ปัญญมพระเองก็เยอะขึ้นแค่พระภิกษุสงฆ์นี่ที่จำพรรษาเมื่อพรรษาที่แล้วก็ประมาณ 1,200 องค์คิดดูแล้วก็ไม่รวมทั่วประเทศนะถ้าทั่วประเทศทั่วโลกก็ 4-5,000 องค์อ่ะเพราะฉะนั้นเองเวลาพระท่านลงโบสถ์มันก็ไม่มีที่นั่งในโบสถ์ก็ต้องนั่งตรงระเบียงตรงระเบียงบางปีบางช่วงก็พอดีฝนตกหนักอย่างเงี้ยหลวงพ่อนั่นก็ตอนนู้นน่ะท่านก็จะเห็นท่านก็ลำพึงเสมอว่าถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างอาคารแค่คลุมให้พระเนนเวลามาลงโบสถ์นี่ให้ไม่ต้องตากแดดตากฝนแล้วดูใจหลวงพ่อสิก็อยู่ในใจนะทุกทั้งเวลามีพิธีนะแต่โอ้โหแดดก็ร้อนบางทีฝนตกอย่างเงี้ยเปียกโชกกันหมดเลยท่านก็คิดแล้วก็สุดท้ายก็มาออกไปเป็นอย่างนี้แหละใครจะนึกนะโอ้โหเป็นความอัจฉริยภาพของครูบาอาจารย์เราเนี่ยโอ้โหไอ้ที่คลุมนี่สวยงามมากถ้าไปดูเนี่ยโอ้อัศจรรย์เดี๋ยววันที่22เมษายนจะเห็นหนังสือพระไตรปิฎกก็เป็นประติมากรรมอ่ะนะเป็นตัวแทนหนังสือของทุกฉบับของเถรวาทมีมหามกุฏมหาจุฬาสยามรัฐอย่างเงี้ยแล้วก็มีของเถรวาทเอาเถรวาทเป็นหลักนะเช่นของศรีลังกาของพม่าของลาวอย่างนี้ไงเอาภาษาของเกจะเป็นเถรวาทเป็นหลักเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่22เมษายนจะเห็นครบติดครบเลยแล้วส่วนรายละเอียดนี่ก็จะทำโอ้โหสวยโดยเฉพาะที่ติดจารึกชื่อนะโอ้โหเด่นมากเลยไปดูเถอะไปดูโอ้โหได้ดูที่จารึกเนี่ยที่นี่สวยสง่างามมากนี่แหละใครที่เป็นเจ้าภาพให้ดีใจนะเนี่ยให้เสร็จก่อนจะทยอยติดจารึกชื่อเนี่ยเราไปทุกครั้งจะเห็นโบสถ์เราสวยงามวันนั้นพิธีพักเย็นนะเสร็จจากพระป่าในห้องแก้วแล้วก็ที่รัตนปัตลังแล้วเราก็จะเคลื่อนขบวนไปที่ในวัดเนี่ยไปร่วมพิธีเปิดม่านบรมจักรพรรดินะที่เหลือหนังสือที่เหลือทั้งหมดเลยก็500กว่าเล่มก็จะเปิดพร้อมๆกันแล้วก็เสร็จพิธีก็จะมีการเวียนเทียนเป็นประทักษิณจะกลายเป็นประเสริฐศิลป์แล้วก็จะมีการฉลองชัยอิตเมสุธรรมจักร1,222 ล้านนั่นแหละ 222,562 นี่ก็เราก็จะต้องไปเอาบุญกันเนี่ยเอาบุญเพราะธรรมจักรนี่เป็นบทบุญใหญ่เนี่ยเราก็ต้องสวดกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นเองก่อนนั้นเราทำใจนะแล้วก็ก่อนมา22ไปซ้อมร่างกายแข็งแรงด้วยนอนก่อนก็มีพิธีตั้งแต่เช้าเลยนั่นแหละพูดยังไงตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนี่นะนั่นแหละก็จะออกจากวัดได้นะพิธีก็ภาคค่ำก็ตามกำหนดการจะเสร็จประมาณ2ทุ่มแต่ทุกพิธีนะ2ทุ่มแล้วก็จะเดินทางหรือใครจะอยู่เนี่ยอยู่กับบทพระเทพดกโอ้สวยงามมากนี่นะแล้วก็อยู่แล้วทยอยออกอย่างนี้ยังไงเตรียมตัวเตรียมใจก็เป็นบุญใหญ่ไอ้บุญใหญ่ที่เราตั้งใจนะเกิดทำที่ท่านก็ได้ที่เรานั่นแหละเราตั้งใจเอาบุญบูชาธรรมหลวงพ่อ75ปีของท่านมาเป็นเจ้าภาพโครงการบวชสามเณรแล้วก็เอาบุญหลายๆอย่างในวันนั้นน่ะแล้วก็ทั้งปฏิบัติบูชาด้วยทั้งบูชาธรรมท่านด้วยไง22เมษายนนะนั่นแหละแล้วก็อธิษฐานนะเพราะจริงๆพวกเราก็คงคิดถึง
คิดถึงหลวงพ่อก็อยากให้ท่านมาอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ทุกองค์ก็คิดเหมือนกันนั่นแหละก็อยากให้อยู่ตรงนี้อย่างนี้ไงอยู่ตรงนี้แล้วก็มานำพวกเราในการสร้างบารมีนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนี่แหละอาจารย์บุญเท่านั้นนะนี่แหละทีนี้ก็อยากให้เรารู้ว่าที่เราสร้างบารมีได้ก็อาศัยหลวงพ่อคุณยายจริงๆถ้าไม่มีหลวงพ่อไม่มีคุณยายเนี่ยเราวันนี้ก็คงไม่มีถามจริงๆเถอะก่อนที่เราจะมาเจอวัดพระธรรมกายนี่นะบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันบาปส่วนใหญ่ก็ทำบาปมามากกว่านั้นแหละเห็นเงียบเลยก็จริงไงถือศีลสักข้อยังถือไม่ได้เลยเรามาเรื่องการสร้างบารมีใครให้เราท่องบ้างเหมือนที่หัวหน้าชั้นตะก่อนเนี่ยแม้ตอนที่เราเปิดโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำสมมติเกิดเราเกิดมาทำไมจำได้ไหมครับเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับอันนี้กล่าวอย่างนี้สัก3รอบสิ0 7 2ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับสาธุก่อนเข้าวัดเนี่ยมีใครคิดว่ารู้เป้าหมายแห่งการเกิดมาสร้างบารมีไม่มีใครรู้หรอกส่วนใหญ่ชาวโลกเขาก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งว่าเกิดมาทำมาหากินแค่นั้นแหละถ้าเกิดมาทำมาหากินแค่นี้ก็อาจจะมีกินอย่างดีชาตินี้แต่ชาติหน้าก็ จะไม่มีกินยกเว้นเราเกิดมาทำมาหาบุญบุญนี่มันเป็นของละเอียดไงติดอยู่ที่กลางใจเราถึงติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเพราะกายเราสักวันก็ต้องแตกดับตามอายุกรรมอายุไขของแต่ละคนซึ่งเราก็ตอบไม่ได้หรอกว่าจะไปกันวันไหนวันเกิดเรารู้แต่วันตายนี่เราไม่ทราบนั่นแหละแล้วก็ต้องเกิดอีกยาวนานทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นเองเราเกิดมาเนี่ยเราก็มาแสวงบุญสร้างบารมีถ้าช่วงชีวิตที่เหลืออยู่นี่แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านจะรู้ค่าเวลาของเวลาในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะกายมนุษย์เป็นของวิเศษเป็นภพวิเศษในบรรดา31ภูมินี่ภูมิมนุษย์มีความสำคัญที่สุดเป็นภพสร้างเหตุชีวิตของเรานี่เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่ขึ้นกับตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นผู้สร้างเรื่องราวเราไม่ได้สร้างเรื่องราวตอนพบทิพย์หรือพบไหนๆสร้างเรื่องราวตอนที่เป็นมนุษย์ไอ้ที่เราไปวันนี้ก็มนุษย์ตัวเก่าๆของเราเนี่ยทำมาอย่างนี้อันชีวิตของเรานี่นะนี่แหละเราต้องเกิดอีกหน้าตาของเราแต่ละชาติไม่เคยซ้ำกันเลยเราจะหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมหัวหน้าชาติยาวหน้าเดิมก็ไม่ได้นะลงใหม่ทีก็หน้าใหม่นี่แหละเปลี่ยนหมดแต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนั่นคือขึ้นกับนี่แหละบุญของเราเองและบุญนี่มันเป็นของละเอียดตามไปได้ทุกชาติเพราะว่าใจเราไม่ได้แตกดับนี่เนี่ยมันก็ใจดวงเดิมนั่นแหละแต่กายมันแปรสภาพเมื่อตอนเลิกพวกเราอ้าวส่วนใหญ่ก็กลับกลางทางก็กลับไปที่ชยวิมานเนี่ยเราสร้างบารมีเนี่ยเราอย่าลืมเป้าหมายนะเราก็มีดุสิตบริไปพบกลางทางของเราเนี่ยเราก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นนี่แหละไปกลางทางก่อนเมื่อยังเข้าพระนิพพานไม่ได้ก็ต้องเป็นชาวเทวดาชาวสวรรค์ก่อนแต่เวลาลงมาสู่โลกมนุษย์สิทั้งบุญทั้งบาปที่เราประชุมกันเนี่ยมันก็จะประชุมกันตอนลงมาอีกทีนั่นแหละถ้าเราทำทานมาดีเนี่ยก็บุญในโตก็พาเราไปเกิดตระกูลเศรษฐีผู้มีสมบัติอันมั่งคั่งสะดวกสบายนี่แหละถ้าเรารักษาศีลมาดีเนี่ยก็เราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงสวยงามนั่งสมาธิดีก็ฉลาดก็ลงมาเลยแต่กลับกันนะถ้าเราทำบาปมาก็จะประชุมกันเพราะฉะนั้นนะบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะตามไปได้ผู้มีปัญญาเนี่ย ก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ต่างหากต้องที่เราโชคดีเรามาเจอวัดพระธรรมกายเนี่ยเราได้สร้างบุญเป็นถ้าก่อนเข้าวัดเราจะไม่เข้าใจก็นึกว่าบุญเป็นเรื่องเล็กๆเหมือนชาวโลกทั่วไปเห็นไหมฟ้ายังร้องเลยว่าเห็นด้วยเนี่ยชาวโลกทั่วไปเขาจะเรื่องบุญเป็นเรื่องเล็กๆนะไซร้ายว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ต้องทำบางคนตายแล้วยังไม่ว่างเลยแต่ถ้ามาเจอวัดของเรานี่นะหลวงพ่อคุณยายสอนนะบุญเป็นเรื่องจริงจัง
เป็นทั้งบทของความสำเร็จเรื่องบุญเป็นเรื่องจริงจังพวกเราเห็นตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยเราจึงเข้าใจสิ่งนี้แต่ชาวโลกก็เห็นพวกเราเปลี่ยนไปเขาจึงชอบใช้คำของเขาอะหาว่าพวกเรานี่บ้าบุญไม่ได้บ้าบุญจริงจังแต่ก่อนไม่รู้นี่ว่าบุญนี่ทำแล้วมันส่งผลทุกชาติไงไอ้สิ่งที่เราหาใจอย่างไรตามนี่นะบางคนเนี่ยเกิดมาแสวงหาหาทำมาหากินหาของอยู่เต็มบ้านเลยแต่ก็ได้ใช้ได้ชาติเดียวมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยภพนี้สำคัญนะและภพนี้เราอายุ75ปีแล้วเราต้องอดทนเพราะว่าหลวงพ่อเคยบอกเนี่ยเราอยู่ในยุคไขลงเวลามนุษย์ไขลงนี่กิเลสเขาหนาปัญญาหยาบนี่เขาจะทำความชั่วเยอะมากเราต้องอดทนนะตอนนี้เรากำลังสร้างบารมีในยุคที่มนุษย์กำลังไขลงสมัยพุทธกาลก็ร้อยปีโดยเฉลี่ยแต่พระพุทธองค์ก็ทำนายอายุมนุษย์ลดลงร้อยปีหายปีร้อยปีหายปีตอนนี้พ.ศ.2500ก็หายไป25ปีก็หมายถึงว่าอายุโดยเฉลี่ยทั้งโลก75เนี่ยพ.ศ.เนี่ยก็คือว่าอายุมนุษย์ประมาณ75โดยเฉลี่ยถ้าเกิดพ.ศ.5000ก็เหลือ50ก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเรามันไขลงนี่นะเป็นยุคที่มนุษย์พออายุน้อยนี่กิเลสหนาอย่างยุคของพระศรีอริยเมตตาเห็นไหมยุคนู้นพระเจ้าองค์ที่5ในกับนี้เนี่ยอายุมนุษย์เฉลี่ยนี่ 80,000 ปีคนอายุ 80,000 ปีต้องศีลนี่เยี่ยมมากเลยเนี่ยก็คิดดูสิสมัยนั้นเองเนี่ยเวลาตายเนี่ยกายยังแวบไปเลยไม่ต้องเผาด้วยเยอะเลยไม่มีโจรฤดูเดียวคือบุญเยอะมากคือคนมีบุญมาอยู่ด้วยกันก็ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมดีหมดเลยนั่นแหละใครจะไปอยู่ยุคนั้นก็บุญมหาศาลจะตามพระศรีอริยเมตตาโอ้โหบุญนี่มหาศาลทุกคนมีบุญล้วนมีบุญหมดมนุษย์ก็มีบุญมหาศาลมาอยู่พร้อมๆกันโลกก็ยังสงบไงไม่มีใครมาผิดศีลผิดธรรมเลยบุญของพระพุทธเจ้าก็คุ้มหมดทั้งโลกเลยยุคสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนผู้เด็กหมายถึงว่าอายุเยอะแล้วหน้าตายังเหมือนเด็กเลยก็คือเนี่ยศีลดีมากหน้าอ่อนก็ไวตลอดเลยเงี้ยผู้เด็กก็เหมือนผู้ใหญ่แม้อายุน้อยสติปัญญาเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยยุคคนที่มีบุญมากๆมาเกิดก็จะเป็นเช่นนั้นแหละแต่ยุคเราต้องเข้าใจสถานการณ์ของยุคสมัยนี้เราอยู่ในยุคที่อายุมนุษย์75โดยเฉลี่ยนี่นะก็คนอายุน้อยในกรรมเขาเยอะนั่นแหละก็คือเนี่ยคุ้นเคยกับความชั่วมากกว่าพวกเรานี่เป็นพวกที่ไม่ธรรมดานะพิเศษนะนั่นแหละเราจึงอธิษฐานตามนี่แหละครูบาอาจารย์มาจริงๆเราก็บุญเก่าเยอะแต่เรามาอยู่ในโลกอย่างนี้ต้องอดทนไปพิเศษนะแม้จะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทนได้ไหมได้อย่างนี้ไงแล้วเราก็ทนอย่างอัศจรรย์อย่างที่ผ่านมาไงโอ้โหเห็นไหมให้เราเข้าใจแต่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเราต้องรักการสร้างบารมีสืบต่อไปไงเหมือนเช่นปีนี้ไงสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างไรเราก็มุ่งมั่นสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญนี่นะเป็นทั้งหมดของความสำเร็จนะเราจะมีเวลานี่ประกอบเพียรเฉพาะกายมนุษย์เท่านั้นแล้วกายมนุษย์ทุกท่านก็75ปีเท่านั้นนะน้อยมากนะถ้าเราเทียบในสังสารวัฏอันยาวไกลเนี่ยเวลานี้นิดเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเปรียบบางทีว่าอายุมนุษย์ของมนุษย์เหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำเนี่ยแป๊บเดียวดับแล้วเนี่ยมีแค่นั้นจริงๆเนี่ยท่านก็โอ้ประมาณอายุมันน้อยนะแต่สำคัญมากอย่าประมาทกันละกันก็ขอแสดงความดีใจที่พวกเราได้ ในชาตินี้ไงเราเป็นศิษย์มีครูไงแล้วก็ครูอย่างของพวกเราอย่างหลวงพ่อคุณยายเนี่ยสุดยอดเลยนะชีวิตเราเกิดใหม่ได้สร้างบารมีได้อะไรหลายๆอย่างนี่แหละแล้วก็ดีใจแทนนะแล้วก็ปลื้มโดยที่พวกเราตั้งใจจะเอาความกตัญญูเนี่ยแหละบูชาธรรมในวันที่22เมษายนปีนี้75ปีเอาบุญใหญ่นะแล้วช่วยกันประคับประคองสามเณรด้วยนะนะสามเณรตอนนี้ต้องการหลายๆอย่างนะเจ้าภาพก็อย่าลืมนั่นแหละแล้วก็วันยี่สิบสองเมษายนอย่าลืมมาเอาบุญเป็นกองทุนสัมมาเนนนะซึ่งใครจ่ายใช้เยอะแต่ว่าเราจะได้บุญกันปลื้มๆกันเลยนะเนื่องจากว่าเราก็ทำบุญเนื่องในใครบางคนก่อนจะจบวันนี้ก็อยากจะอัญเชิญโอวาทของท่านนะที่ท่านเคยให้เมื่อปี29ก็เป็นโอวาทที่ยังทรงคุณค่ามากๆเลยมาฝากพวกเราตั้งใจฟังกัลยาณมิตรที่รักของหลวงพ่อเส้นทางบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างกับหลวงพ่อนี้
เป็นเส้นทางบุญที่แสนไกลและยากยิ่งกว่าการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใดๆในโลกเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากแต่พวกเราทุกคนก็อดทนต่อสู้และมุ่งมั่นต่อไปอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยย่อท้อยากที่จะหาคำพูดใดๆมายกย่องจึงจะสมกับพลังบุญที่พวกเราได้ร่วมสร้างด้วยกันมาจนบัดนี้พวกเราได้เดินทางไกลมาอย่างองอาจเข้มแข็งตลอดมาและเรารู้ว่าเรากำลังสร้างมหานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดนั่นคือการนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปอยู่ในจิตใจของมนุษยชาติทั่วโลกเพื่อนำชาวโลกทั้งหลายไปสู่เป้าหมายอันกว้างไกลเกินกว่าจักรวาลนั่นคือดินแดนแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์คือพระนิพพานด้วยผลแห่งบุญนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายในตัวเราทุกคนขอให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเพิ่มพูนกำลังใจให้เราสร้างสมบรมียิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันทุกท่านเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่เนี่ยว่าหลวงพ่อว่าเราต้องสร้างบารมีเนี่ยอุปสรรคมากมายนะให้ตั้งใจเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีแล้วนี่นะต้องอดทนฝ่าฟันกันไปให้ได้นะอยากจะจบด้วยเพลงพ่อของฉันนะฟังกันนี่แหละหลวงพ่อในการสร้างพวกเราด้วยความดีถูกไหมท้ายที่สุดก็ขอบารมีธรรมของพระนิพพานของมหาปุชยาจารย์เนี่ยทุกพระองค์เลยให้คุ้มครองพวกเราเติมบุญเติมบารมีกันแก้พวกเราให้เป็นธาตุธรรมพิเศษธาตุธรรมแห่งความสำเร็จจะทำการสิ่งใดในการสร้างบารมีทั้งหยาบทั้งละเอียดก็คอยบุกเป้าหมายโดยดีทุกประการทุกท่านเถิดสาธุตั้งใจกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบ